ถ้าพวกข่าวสารแบบโลกเป็นโลกนั้นโลกนี้ปอติดตามผ่านไหนผ่านนี่ก็หมอประสุสัตว์อำเภอเลยครับป้อเป็นอาสามั้งเหรอเออมาดูเป็นอาสาที่ป้อว่าเพราะว่าไปประชุมแล้วก็นั่นหรอกมาห้องประชุมจ่ายยาวัคซีนมาล่ะ6เดือนณเวลาเป็นโรคป้าครับป่วยป้อต้องแจ้งไปก่อนแจ้งปศุสัตว์บอกคนบอกเอามันเออเขาจบเขาเรียกเขาเพื่อปศุสัตว์ร้อยมาตายกันเนาะโอ้เพื่อปศุสัตว์มาโทษหัวคนเดียวเลยแล้ววัคซีนเขาฉีดป้องแล้วก่อนหน้านั้นเคยมีของกระเจ้าหัวตายเนี่ยค่ะหลบปลาข้าวเปื่อยแต่ถ้าบ้านอื่นนี่มีนะแต่บ้านเขาของเขาความเขาบ่มีนะบ้านผมมีบ้านอื่นมีมึงมาปอกไปเจอหลอกคอบวมกับเจ้าอ๋อมาเจอครับคอบวมอย่างนี้นะครับพี่สุขศรีนี่เปิ้นเป็นอาสาของนั้นนะครับพอดีๆของมอไหมมอชอนะครับมอชอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีเนี่ยเราก็ต้องแจ้งที่อาสาคนนี้เนาะอาสาปืนแจ้งเข้าไปที่ศูนย์ตรงนี้สักปีแหละปีแรกเจอก่อนปีแรกเจอปีนี้ก็เจอเหมือนแล้วแต่เขาเนี่ยรักษาตันได้สิบยาแล้วก็อาการก็นะคะมันมีจ้ะมันจะมีแบบกินมันแบบกินหญ้านะมันเหงาเนี่ยทุกปีเลยก็แหมเจอทุกปีตายพงก็เจ้าตายก็มีปีเลือดตาย4ตัวก็ตัวน้อยตัวใหญ่แหมตัวใหญ่ก็ตายตัวใหญ่ตาย2ตัวน้อย2ปีเลือดนะแล้วปีนี้ก็มาตายปีนี้มาตายตัวใหญ่นี่มันขายกันตัวต่อได้ยังไงบัดเดียวนี่วางเลี้ยวนี่พอว่ามันแปลงเนาะตัวเป็น 2-30,000 แล้วเฮาได้ขายตายไปเหี้ยเนาะเจ้าสิตายนักแมวไปไว้ไหนอ่ะเจ้าเฮาก็ต้องหุ่นกันเนี่ยแม่เคยได้มีโครงการพอดีๆกับเจ้าบ่ได้ดูอ่ะบ่ได้ฟังแล้วอาสาสมัครตีแมวอ่ะนั่นเป็นอยู่โครงการอะหยังอ่ะเจ้าโครงการปศุสัตว์เนาะปศุสัตว์เนาะเจ้าแล้วพวกข่าวสารโรคระบาดนี่เรามีการติดตามตลอดไหมคะครับเวลามีโรคระบาดเกิดขึ้นนี่เราแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งไหมคะเนี่ยไม่ได้แจ้งเนาะถ้าสมมติมีแอปพลิเคชันนี้พ่อคิดว่าพ่อจะใช้ไหมแอปพลิเคชันในมือถืออะไรเงี้ยให้แบบรายงานโรคขึ้นมาแจ้งไหมครับแล้วพ่อเคยได้ยินอาสาสมัครจากโครงการพอดีๆไหมคะในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คนเลยนะของมช.เนี่ยเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินหรอกเขาดูแลทำความสะอาดหรือเปล่าสะอาดก็ไม่เชื่อต้องไปดูของมช.มาเดียวนะถึงพึ่งมาไว้มีไว้ไม่ยังก็จะบึ้งห่วงใส่เก็บทุกอาทิตย์ก่อนทุกเดือนหรือทุกมันทำเสื่อทำโอ้ถึงวันถึงวันนี่มือเดียวนี่ไปทั้งขึ้นไม้นี่จะมาเด้อกำลังล่างเกือบโอบเรียวมือเดียวเกือบโอบก็ล่างอ่ะนะถ้าขึ้นข้างล่างมันล่างแล้วล่างเชียนแม่ที่ในพื้นที่นี่มีอาสาสมัครโครงการพอดีๆแม่ที่จะก่อนอันนี้เป็นยังหมาหัวจ่าเกิดขึ้นใหม่อยู่นะเว้ยเนาะเจ้าเจ้าเลยข้อเสนอแนะไปละว่า4คนเฮาเนี่ยแบบตำบลหนองแยงหมู่ที่ฮู้ก็คือมีหมู่ที่ใกล้ชิดกันนะอันน่ะแล้วเดี๋ยวเพิ่งเฮาไปประกาศกับเก่าวัดกับเก่าว่าเป็นนั้นอาสานั่นเหนืออาสานี่เหนือมาบอกเปิ้งเนาะแต่ถ้าเป็นทําหนังสือจากเทศบาลมาหาพ่อหลวงแต่ละหมู่บ้านว่าต่อไปเนี่ยเทศหนังสือแจ้งให้ทราบเองก็ได้นอกว่าขอประหลวงประชาสัมพันธ์ว่ามีอาสาสมัครในตำบลหนองแยง4ค่ะ4คนเด้อครับบ้านนั่นกับเป็นคนนั่นบ้านไหนเคยกับคนใดจะแจ้งกับคนใดก็ได้เบอร์โทรบอกอย่างไปเหียไอ้น้องครับเวลามีสัตว์ป่วยสัตว์ตายไก่ตายห้องตายห่าอย่าเพิ่งแจ้งอย่าครับแล้วหับบ่าจะยากละ
ต้าหอดมันนี่เขาอยู่ในโอกาสนี้ตั้งแต่เดือนธันวาธันวาเกินปีเกินปีได้ยังมีเงินคือหน้าเสียงตัวหนึ่งสองได้ร้อยสามจำไม่ได้ผมจึงหูว่าเขาเป็นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเขาตัวเขาเดียวอันจะแจ้งให้หน่อยเป็นอาสาสมัครแต่ไอ้ยังไม่ค่อยหูกันด้วยถ้าเราจะมีอะไรยากกันก็รับแซ็กกันให้ภายในมูติสนิทสนมกันนะสนิทกันแบบ